รูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณโปรโมทการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือซีซันซันเป็นหลักที่ผ่านมาอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ปีละกว่า40ล้านคนนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด19เป็นอีกตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบที่ยั่งยืนครับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่เน้นจำนวนแต่เป็นกลุ่มกระเป๋าหนักมีกำลังจับจ่ายใช้สอยอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า60คนที่ภูเก็ตเวลานี้คือกลุ่มเป้าหมายที่จะมากระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซาอย่างน้อยๆ1ปีติดตามจากรายงานครับไทในหลาดคือกิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นในเมืองเก่าภูเก็ตเอาใจนักเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังนิยมอยู่ในเวลานี้แม้จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังมาตรการคลายล็อกแต่หากย้อนกลับไปในช่วงการระบาดโควิด-19 รอบแรกภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ฟื้นตัวเร็วที่สุดแม้จะขึ้นชื่อด้านภูเขาทะเลแต่อีกจุดเด่นสำคัญคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเห็นได้จากตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบชิโนโปรตุเกสหรือชิโนยูโรเปียนในปัจจุบันชูจุดขายเมืองเก่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่การท่องเที่ยวในชุมชนนี้ต้องให้มีการเขาเรียกว่ากระจายโอกาสคนที่มาทำเรื่องท่องเที่ยวโอกาสของการกระจายรายได้นำต้นทุนนั้นของในชุมชนของแต่ละเถียนที่มีอยู่นะนำมาลอยเหลืองราวแล้วก็นำมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการนั้นได้ผือขณะที่วิลล่าควอลันทีนที่มีการนำร่องไปก่อนหน้านี้รวมถึงการฉีดวัคซีนล็อตแรกให้กับภูเก็ตแม้จะไม่มากนักแต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมองว่าจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวเร็วขึ้นในภาพรวมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อแต่นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและทำงานวิจัยในภูเก็ตมองว่าอาจเร็วเกินไปที่จะให้น้ำหนักทั้งหมดไปอยู่ที่วัคซีนเพราะโซเชียลวัคซีนยังเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการใช้ศักยภาพที่มีอยู่เป็นตัวกำหนดทิศทางและเตรียมแผนรับมือการเติบโตหลังจากนี้ขณะที่แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวล่าสุดพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศนิยมอาศัยอยู่ระยะยาวไม่ต่ำกว่า4เดือนเนื่องจากประเทศต้นทางยังพบผู้ติดเชื้อมีการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นประกอบกับไทยมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าหลายประเทศจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐจะเร่งวางแผนรีเซ็ตการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแม้กระทั่งตัวเราเองครับเราก็ไม่สามารถจะเที่ยวในประเภทเดียวกันทั้งหมดได้หรือว่าอยากจะทะเลก็ทะเลล้วนๆแต่เราก็อยากจะไปบกบ้างอยากจะไปน้ำตกอยากจะไปเที่ยวชุมชนท้องถิ่นบ้างไอ้พวกนี้ครับต้องเอามาตีกรอบร่วมกันแล้วก็มามองว่าแล้วเราจะจัดการอย่างไรร้อยเป็นรูทหรือร้อยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับแวะตรงไหนแวะอย่างไรมันมีคุณภาพยังไงบ้างนะครับใครได้ประโยชน์บ้างคือแทนที่จะมองว่าประโยชน์ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมองเรื่องของการกระจายรายได้การรีเซ็ตการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในจังหวัดภูเก็ตไม่เพียงเป็นการฟื้นตัวในเศรษฐกิจภาพรวมเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ฐานรากที่ชุมชนมีบทบาทในการจัดการตนเองและย้อนกลับมาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นแทนการท่องเที่ยวแบบเกินขนาดที่ส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรมแม้จะมีวัคซีนแต่โซเชียลวัคซีนยังจำเป็นคู่ไปกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวเองมีการประเมินว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นหลายๆชุมชนใช้ช่วงเวลานี้ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแผนการท่องเที่ยวของตัวเองผมไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจครับชื่อว่าการจัดการความเสี่ยงการตลาดท่องเที่ยวไทยท่ามกลางสภาวะการที่เปลี่ยนไปของประเทศไทยโดยนิด้าและองค์กรที่ร่วมสนับสนุนง่ายๆก็คือการฉายภาพแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังโควิดนั่นเองครับมีหลายประเด็นแต่เอาเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งความเสี่ยงในด้านของเศรษฐกิจความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงด้านโรคระบาดและที่มีผลมากที่สุดคือความเสี่ยงด้านการเมืองและการก่อการร้ายครับขณะที่เทรนด์การท่องเที่ยวหลังจากนี้แม้จะพ้นโควิด-19 ไปแล้วแต่ยังคงเน้นมาตรการควบคุมโรคการให้บริการท่องเที่ยวเสมือนจริงอย่างเช่น VR เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทีนี้มาดูตลาดคุณภาพมีอะไรบ้างนะครับอย่างในเอเชียก็มีโอมานมาเก๊าส่วนใหญ่มีกำลังซื้อสูงครับกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับอาหารขณะที่โซนยุโรปเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เน้นเที่ยวระยะยาวชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารและความปลอดภัยโซนอเมริกาชื่นชอบการชิมอาหารซื้อของที่ระลึกและบริการที่พักพร้อมสปาครับนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวนักวิชาการจากนิด้ายังเสนอให้ภาครัฐผู้ประกอบการและชุมชนใช้เวลาอย่างน้อยๆ2ปีนี้เร่งหาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงครับเพราะภาพรวมของการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะผันผวนมากขึ้นหากเรายังคงยืนยันว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป
ระบบของการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยต้องเร่งทำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในโลกอนาคตเนี่ยความปลอดภัยสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ medical tourism นะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอะไรแบบนี้ซึ่งมีกระบวนการการจัดการที่ซับซ้อนกว่าซึ่งประเทศอื่นๆบริหารจัดการไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภาคีต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวครับคงจะต้องเปลี่ยน mindset เพราะปัจจุบันนี้กระบวนการเนี่ยมองเหมือนกับคอยจะตรวจสอบว่าคนนั้นทำถูกทำผิดอย่างเงี้ยนะครับอยากให้มองเชิงบวกแล้วก็ทำงานแบบไว้วางใจกันร่วมมือกันจริงๆเพื่อจะให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราไม่ต้องล้มคลืนกันทั้งประเทศวัคซีนล็อตแรกแม้จะมาพร้อมความหวังนะครับแต่เป็นแค่เข็มแรกในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้นขณะที่การฟื้นตัวยังต้องอาศัยการจัดการหลังจากนั้นเพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนท่ามกลางความผันผวนไม่ต่างจากวัคซีนโควิด-19 ครับที่เมื่อกระตุ้นเข็มแรกแล้วยังต้องตามด้วยเข็ม2และต้องพร้อมรับการกลายพันธุ์ที่จะตามมาด้วยครับ